เตือนภัยครับใครที่นอนหลับอยู่ในห้องสำรวจให้ดีว่าห้องคุณเนี่ยสะอาดไหมเก็บข้าวเก็บของดีหรือเปล่าผู้หญิงคนนึงโพสต์คลิปเตือนภัยเอ๊ะทำไมตื่นมากลางดึกตื่นมาไม่พอเจ็บมากฮะเจ็บปวดในรูหูมากปรากฏเธอเจออะไรไปดูกันหน่อยฮะนี่ครับแมลงสาบครับแมลงสาบอยู่ในหูตายแล้วคุณผู้ชมขายังตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่เลยอะตายแล้วนี่คือผมอุทานนะแมลงสาบยังไม่ตายฮะมันยังดิ้นอยู่เลยจังหวะที่คุณหมอคีบออกมาคุณผู้ชมครับเป็นภาพชวนสยึมกึ๋ยขนหัวลุกเหลือเกินครับแมลงสาบยังไม่ตายสนิทอยู่ในทิชชู่ผู้หญิงคนนี้เอามาโพสต์ใน TikTok แล้วบอกว่าเมื่อตอนตีหนึ่งตื่นมารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในหูแล้วปวดมากสายวันต่อมาเลยไปหาหมอและนี่คือสิ่งที่อยู่ในหูเธอโพสต์นะฮะเธอบอกว่ากลางดึก29สิงหาเธอนอนอยู่ในคอนโดตามปกติสะดุ้งตื่นเหมือนมีอะไรอยู่ในหูเอาคัตเติ้ลบัตรเขี่ยๆปรากฏเลือดติดออกมาพอแย่เข้าไปอีกทีนี้เริ่มปวดหูเวลานั้นเธอง่วงฮะเธอนอนต่อความง่วงชนะความเจ็บพอตื่นมาอ่ะคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะหายปรากฏตื่นมาไม่หายแล้วมันได้ยินเสียงอะไรในหูด้วยครับแล้วปวดหนักกว่าเดิมตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหมอหมอบอกน้องหูน้องมีแมลงสาบ1ตัวเท่านั้นไม่พอฮะแมลงสาบวางไข่แล้วด้วยเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาเผยแพร่เตือนภัยนะฮะคนที่เข้าไปคอมเมนต์คลิปนี้คุณผู้ชมครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันฮะสยองฮะมากทุกคนบอกโอ้โหไม่ไหวฮะแบบนี้เนี่ยนางปีเตอร์มาไข่ในหูของฉันอ๋อเรียกเราจะเรียกว่าแมลงสาบปีเตอร์ใช่นะฮะทีนี้วิธีการที่คุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเอาคัตเติ้ลบัตรเข้าไปแย่แย่แย่คุณผู้ชมแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะมีคำแนะนำนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับกรณีที่แมลงอะไรก็แล้วแต่เข้าหูเนี่ยคุณจะทำยังไงวิธีแก้ครับเอียงหูด้านที่แมลงอยู่ข้างในเนี่ยเอียงหูด้านนั้นขึ้นแล้วหยอดด้วยน้ำมันพวกน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกหรือว่าเบบี้ออยล์แมลงมันจะตายจากนั้นนอนตะแคงเอาหูข้างนั้นลงให้แมลงมันหลุดออกมาแต่ถ้าแมลงไม่หลุดต้องไปหาคุณหมอครับข้อควรระวังอย่างที่ผมบอกไปครับคัตเติ้ลบัตรไม้แคะหูอย่าไปแคะครับเพราะถ้ายัดเข้าไปแล้วก็ทีนี้แมลงยิ่งเข้าไปลึกเข้าไปใหญ่และอาจจะเกิดแผลถลอกได้อาจจะแก้วหูทะลุเลยนะครับน้ำเปล่าไม่หยดนะแอลกอฮอล์ไม่ใช้นะครับเพราะสารเคมีบางอย่างอาจจะไปทำลายหูชั้นในอาจจะทำให้เกิดหูน้ำหนวกหรือถึงขั้นหูหนวกได้โอ้ขนลุกไปหมดเอามาเตือนฮะ